เปิดตำนานที่มาคำพูดยอดฮิตในวงการ Valorant Jett Revive Meและการจากไปของเขาอย่างไม่มีวันกลับมามารับชมด้วยกันได้เลยนะครับเติม VR Point ที่ร้าน Richman Shop ราคาถูกโอนไวปลอดภัย 100% เติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามเพจ 150,000 คนและผู้ติดตาม LINE Ad มากกว่า 250,000 คนใช้เพียง Riot ID และ Hashtag ในการเติมเพียง Add LINE @Richman Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับหรือจะเติมได้ที่หน้าเว็บ richmanshop.com ได้เลยสกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับอันดับแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลก่อนนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า Jett Revive Me เนี่ยแทบเจอทุกคนเลยที่รู้จักแต่ผมคิดว่าก็มีบางคนนะครับที่ไม่ทราบว่าต้นเรื่องนั้นมาจากไหนและทำไมถึงเป็นวลีเด็ดขนาดนี้ทั้งที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเจ็ตนั้นเขารีไวท์หรือว่าชุบชีวิตใครไม่ได้เรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมของปีคริสต์ศักราช2020ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Valorant เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่เดือนและแน่นอนครับในช่วงนั้นจะมีผู้เล่นใหม่เยอะมากซึ่งนั่นคงเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นใหม่จะจำไม่ค่อยได้ว่าเอเจนต์ไหนมีสกิลอะไรบ้างและทำอะไรกันได้บ้างแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับผู้เล่นท่านหนึ่งเล่นโอเมนและโดนยิงไปแล้วแต่ก็ได้พยายามพูดให้เจ็ตที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นชุบชีวิตเขาให้หน่อยยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปต้นเรื่องกันเลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปบ้างRevive me Jett Revive me Jett Revive meJet, revive me, use your ulti, Jet. One enemy remaining. Jet, come on, Jet, revive me. Revive me, Jet, revive me. Jet, you can now use your ult, Jet. Please, revive me.Enemy spotted. Fire! Breathe deep.One enemy remaining. Hello. Jet, revive me. I know exactly where you are. I can't see your guy. คือแบบเขาจริงจังมากครับว่าจะให้เจ็ตชุบชีวิตให้เขาให้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าเขาจำชื่อเสกสลับกับเจ็ตหรือเปล่าหรือว่าเรียกเจ็ตจริงๆแต่ทางเขาก็ยังย้ำนะครับว่าเจ็ตทำไมไม่ชุบชีวิตให้เขาเขาเรียกตั้ง3รอบแล้วนะแต่คนที่เล่นเจ็ตก็พิมพ์ตอบกลับนะครับว่าเราชุบชีวิตไม่ได้คนที่ชุบชีวิตได้ต้องเป็นเสกอะถึงจะชุบได้ซึ่งนั่นก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนร่วมทีมพอสมควรเลยนะครับหลังจากวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปทำให้เกิดไวรัลและในช่วงนั้นผมจำได้ครับว่าดังมากๆโคตรดังเลยครับและทุกคนที่เล่นในช่วงนั้นก็ต้องรู้จักแน่ๆจนไรออดหรือว่าทางเกม Valorant นั้นได้ทำมีมเจ็ตรีไวท์มีออกมาและแน่นอนครับไม่มีใครไม่รู้จักไวรัลนี้แต่ว่าผมก็คิดนะครับว่าเกือบทุกคนไม่ทราบว่าตัวจริงเขาคือใครและเป็นผู้เล่นที่อยู่ในประเทศใดจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเหล่าเพจดังได้ทำข่าวออกมาแจ้งว่าเจ้าของเสียงเจ็ตรีไวท์มีเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเขาชื่อว่าแลนอาเซล่าใช้ชื่อในเกมเป็นฟิเนสเป็นผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์อายุ21ปีและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสำนักข่าวใดทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเขาและหลังจากที่ข่าวได้แพร่ออกไปทางทีม Secret ทีม e-sport ระดับโลกที่พวกเรารู้จักกันดีได้ทวิตข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆและครอบครัวของแลนด้วยหรือชื่อในเกมของเขาก็คือฟิเนสเขาสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราหลายล้านคนด้วย
คำว่า Jet Rewind Me อันเป็นสัญลักษณ์และจะเป็นอนุสาวรีย์ของเกม Valorant ฟิลิปปินส์ตลอดไปลาก่อนเพื่อนนะครับและนี่ก็คือการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของตำนานเจ็ดดีไวมีขอให้เขาได้ไปสู่สุคตินะครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ